กมทปปงถกปัญหาดิไอคอนมองยึดทรัพย์ร้อยล้านน้อยไปจ่อเชิญบอสเข้าชี้แจงการเมืองวันที่16ตุลาคม2567 11นาฬิกา10นาทีนกมทปปงถกปัญหาดิไอคอนเลิศศักดิ์มองร้อยล้านที่อายัดยังน้อยไปเทียบกับความเสียหายจ่อเชิญผู้บริหารหน่วยงานเข้าแจงสัปดาห์หน้าเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่16ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลส.ส.เลยพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมาธิการกมท.การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดปปง.กล่าวถึงการนำเรื่องธุรกิจดิไอคอนเข้าหารือในประชุมว่าเบื้องต้นหารือเพื่อพิจารณาว่าจะเอาผิดผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อย่างไรเนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากฉะนั้นกมท.ดูในเบื้องต้นก่อนอาจเชิญนักกฎหมายมาให้ข้อมูลในแง่มุมข้อกฎหมายและจะสรุปออกมาว่าการประชุมครั้งหน้าจะเดินเรื่องดิไอคอนต่อและจะเชิญหน่วยงานไหนมาชี้แจงบ้างนายเลิศศักดิ์กล่าวว่าส่วนที่นายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลบอกว่าไม่รู้เรื่องอาจเป็นการทำงานของแม่ข่ายและมีสินค้าจริงจึงอาจจะไม่เข้าข่ายการฟอกเงินนั้นการขายสินค้าประเภทขายตรงถ้าไปดูที่ผ่านมามีการจ่ายเงินและส่งสินค้าแต่รูปแบบของดิไอคอนเป็นไปในทางอ้อมมีสมัครเป็นสมาชิกซื้อสินค้าแล้วฝากสินค้าไว้ต้องดูว่าหลักการขายสินค้าและแหล่งกำเนิดภาษีรายได้ที่จะต้องมาจากการส่งมอบสินค้าหรือเป็นรายได้ที่มาจากการสมัครเป็นสมาชิกที่ไม่ใช่รายได้จากการขายสินค้าจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางบัญชีซึ่งสรรพากรตรวจสอบได้ไม่ใช่บอกว่ามีสินค้าแล้วเป็นการขายของมันง่ายเกินไปนายเลิศศักดิ์กล่าวว่าส่วนความน่าเชื่อถือในการซื้อสินค้าแล้วให้สต็อกสินค้าไว้ก่อนนั้นตนมองว่ากรณีนี้มีความน่าเชื่อถือน้อยผู้เสียหายชี้แจงชัดเจนอยู่แล้วว่าบางครั้งเบิกสินค้าไปแล้วขายไม่ได้แต่การประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารทางการตลาดกลับบอกว่ายอดขายสูงซึ่งยอดขายเกิดจากการเอาเงินจากการเป็นสมาชิกมาเป็นรายได้ไม่ใช่การขายสินค้าโดยตรงจึงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและหลงเชื่อมาเป็นสมัครสมาชิกเพิ่มซึ่งในส่วนนี้มีช่องทางกฎหมายที่มีความผิดปกติและสามารถเอาผิดได้นายเลิศศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้ตำรวจสอบสวนกลางได้รับแจ้งความไปเยอะแล้วเมื่อรับแจ้งความแล้วตำรวจต้องรายงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ซึ่งปปง.ก็รับเรื่องไปแล้วและสามารถเช็คเส้นเงินทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าผู้บริหารหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งจะเห็นชัดเจนไม่สามารถเลี่ยงได้และกมท.ปปง.ก็มีอำนาจขอตรวจสอบว่าทางปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินไปถึงไหนแล้วและมีอะไรผิดปกติหรือไม่สัปดาห์หน้าแน่นอนว่าจะเชิญเลขาธิการปปง.มาชี้แจงในเรื่องนี้ซึ่งจากข่าวที่ออกมาบอกว่าปปง.อายัดไว้100กว่าล้านซึ่งอายัดตามความเสียหายแต่ตนมองว่า100กว่าล้านดูน้อยเกินกว่าความเป็นจริงเฉพาะผู้เสียหายที่ไปร้องหรือแจ้งข้อกล่าวหาไว้มีมากกว่า100กว่าล้านที่ปปง.อายัดไว้แน่นอนนายเลิศศักดิ์กล่าวว่าส่วนที่อาจจะมีบิ๊กบอสที่ไม่ใช่บอสพอลเพียงคนเดียวนั้น
ตนมองว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต้องฟังและติดตามดูจากพยานหลักฐานต่างๆนายเลิศศักดิ์กล่าวถึงกรณีการล็อบบี้ในสภาที่มีบุคคลภายนอกมาแอบอ้างแล้วบอกว่าเคลียร์กมธ.ได้นั้นว่ากมธ.ประกอบด้วยส.ส.แต่ละคณะจะมีที่ปรึกษาและเลขาด้วยศักดิ์ศรีของส.ส.เราไม่ยอมให้ใครมาขอหรือเคลียร์เพื่อช่วยเหลือคนบางคนที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนฉะนั้นเรื่องคลิปเสียงยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกมธ.และไม่สามารถเคลียร์ได้โดยเฉพาะมธ.ปปง.เราติดตามคดีสำคัญมาหลายคดีแล้วเช่นการช่อโกงของบริษัทสตาร์คซึ่งเราทำมาแล้วและทำจนถึงที่สุดกรณีดิไอคอนก็เช่นกันกมธ.จะติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดถ้าการพิจารณาตามปกติใช้เวลาเราจะตั้งอนุกมธ.ขึ้นมาประกอบด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจแชร์ลูกโซ่ให้เข้ามาดูและจะทำจนถึงที่สุดให้คดีนี้ไปถึงศาลและประชาชนได้รับการเยียวยาชดเชยส่วนคลิปที่กล่าวอ้างถึงยืนยันอีกครั้งว่าสภาไม่มีการรับเคลียร์อะไรกับใครแน่นอนประธานสภาก็เป็นห่วงในเรื่องนี้ได้ตรวจเช็คอยู่และบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในคลิปไม่มีตำแหน่งอยู่ในกมธ.ชุดนี้แน่นอนให้ประชาชนสบายใจได้ว่ามธ.จะเข้ามาติดตามคดีดิไอคอนอย่างตรงไปตรงมาไม่มีนอกมีในเพื่อประชาชนที่เสียหายแน่นอนนายเลิศศักดิ์กล่าวนายเลิศศักดิ์กล่าวถึงเทวดาที่บอกว่ามาช่วยประสานว่าตรงนั้นเป็นการเกี่ยวกับสคบ.หรือไม่ถ้าเป็นเรื่องของสคบ.เป็นเรื่องภายในหน่วยงานเขาถ้าฟังจากผู้เกี่ยวข้องที่มาชี้แจงแล้วมันเกี่ยวกับบุคคลใดที่อยู่ในสคบ.ก็เป็นอำนาจของกมธ.ขณะนี้สามารถเชิญมาชี้แจงได้อย่างไรก็ตามตนยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าเทวดาคือใครบ้างแต่เบื้องต้นกมธ.มีแนวทางติดตามกรณีดิไอคอนเราจะตามจนถึงที่สุดให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทำให้ถึงที่สุดและถ้าจำเป็นเราจะตั้งอนุกมธ.ขึ้นมาและจะดูข้อกฎหมายด้วยเพราะไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่จะทำให้เกิดการฉ้อโกงประชาชนต้องมาดูว่ายังมีช่องโหว่อีกหรือไม่เราจะรวบรวมและแก้ไขกฎหมายและนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปส่วนพรรคประชาชนจะเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาในเรื่องนี้ด้วยนั้นเห็นตรงกันกับวิปรัฐบาลหากข้อสรุปของสภาบอกว่าจะให้มธ.ปปง.เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและติดตามปัญหาดิไอคอนต่อตำรวจเปิดสภาพห้องขัง18บอสดิไอคอนต้องนอนพื้นเผยโทษจำคุกตามจำนวนผู้เสียหายเด่นออนไลน์วันที่16ตุลาคม2567 21:49 นตำรวจเปิดสภาพห้องขัง18บอสดิไอคอนต้องนอนพื้นยันไม่มีห้องขัง VIP เผยโทษจำคุกตามจำนวนผู้เสียหายคาดแต่ละเคสโดนหนักนับ 1,000 ปีวันที่16ตุลาคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางได้อัปเดตข้อมูลการจับกุมเหล่าบอสดิไอคอนรวม18หมายจับในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยบอส3ดาราทั้งแซมยุรนันท์มินพีชยาและกันตถาวรถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยรายละเอียดห้องขังที่จะใช้สำหรับการคุมขังผู้ต้องหาทั้งหมดว่าหลังสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วเสร็จตำรวจจะค้านประกันตัวในชั้นสอบสวนและนำตัวไปยังห้องคุมขังของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันไม่มีห้องขัง VIP จะมีการแยกห้องขังชายและห้องขังหญิงแต่ละห้องมีการจำกัดจำนวนผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่บอกอีกว่าสำหรับภายในห้องขังจะไม่มีเตียงไม่มีที่นอนต้องนอนบนพื้นใครเคยเห็นห้องขังในทีวีคือเป็นแบบนั้นเลยจับชุดไหนมาชุดนั้นไม่มีให้เปลี่ยนชุดจากนั้นพรุ่งนี้จะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปที่เรือนจำเพื่อขออนุมัติฝากขังต่อศาลสำหรับอัตราโทษในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งเป็นข้อหาหนักจะมีโทษจำคุกอย่างน้อยรายละ 5-10 ปีโดยจะลงโทษต่างกรรมตามวาระตามจำนวนผู้เสียหายเช่น100คนก็จะจำคุกประมาณ 1,000 ปีตำรวจยึดรถหรูผู้ต้องหาเครือข่ายดิไอคอนมาตรวจสอบเผยรถหรู2คันของกันกันตถาวรคืนนี้นอนคุกตำรวจยันไม่ให้ประกันตัว18บอสดิไอคอนคัดค้านทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนชั้นศาลอวสานบอสตัวร้ายดิไอคอนจับครบแล้ว18รายคุมสอบเข้มก่อนค้านประกันสามารถว่ากลั่นทนายตั้มยื่นขับพ้นพปชรยงดิไอคอนขู่ฟ้องยันไม่ได้ทำอะไรผิดการเมืองวันที่16ตุลาคม2567 11:23 น.สามารถโวยทนายตั้มยื่นขับพ้นพลังประชารัฐยงเกี่ยวข้องดิไอคอนยันไม่ได้ทำอะไรผิดไม่มีการเอ่ยชื่อเตรียมให้ทนายฟ้องหมิ่นประมาทเมื่อวันที่15ตุลาคม2567นายสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ภายหลังนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเตรียมยื่นหนังสือถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพื่อให้มีมติขับสมาชิกพรรครายหนึ่งฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจากกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดว่าก็ยื่นไปผมไม่ได้ทำอะไรผิดเขาชี้หรือยังว่าผมผิดเมื่อถามว่าจะทำอย่างไรเพราะมีการเจาะจงว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับดิไอคอนนายสามารถกล่าวว่าดิไอคอนบอกหรือยังว่าเป็นตนแล้วทนายตั้มทำได้อย่างไรถ้าเขาจะไปยื่นก็ดำเนินการไปถ้าเป็นตนก็ดำเนินการและตนคงไม่ต้องชี้แจงอะไรเพราะเรื่องนี้ยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตนตอนนี้ตนได้ให้ทนายความดูว่าใครหมิ่นประมาทก็ว่าไปตามกฎหมายเมื่อถามว่าหมายความว่าจะดำเนินคดีกับคนที่หมิ่นประมาทและระบุว่านายสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายสามารถกล่าวว่าใช่เพราะตอนนี้เขายังไม่ได้บอกว่าตนเกี่ยวข้องแล้วก็ไปบอกว่าตนเกี่ยวข้องตนต้องถือว่าใช้สิทธิ์ทางกฎหมายถ้าหมิ่นประมาทก็ต้องดำเนินการโดยมอบหมายให้ทนายเป็นผู้ดำเนินการเมื่อถามย้ำว่าในสังคมก็พุ่งเป้ามาที่บุคคลชื่อสนายสามารถกล่าวว่าเขาบอกว่าเป็นสแล้วคิดว่าเป็นตนแล้วเขาให้เงินสหรือเปล่า